ทีนี้หลังจากที่มีข่าวนี้เกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนหลายคนตั้งประเด็นคำถามไปยังเรื่องของธรรมาภิบาลค่ะเพราะว่าบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์เนี่ยเป็นบริษัทจำกัดมหาชนนะคะแล้วก็เป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ด้วยสังคมก็แน่นอนต้องตั้งคำถามเรื่องประเด็นธรรมาภิบาลของคุณเปรมชัยแล้วก็มองกันถึงขั้นว่าอาจจะส่งผลกระทบไปถึงตัวบริษัทอิตาเลียนไทยด้วยหรือเปล่าเมื่อวานนี้รองผู้จัดการหัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคุณสันติกิรนันท์บอกค่ะว่าจริงๆแล้วพรบหลักทรัพย์เนี่ยมันไม่ได้ครอบคลุมในเรื่องทำนองอย่างนี้นะคะแต่ในมุมของบริษัทที่จดทะเบียนเนี่ยมองว่าอาจจะต้องพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรเพราะว่าในข้อกำหนดด้านธรรมาภิบาลของบริษัทเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วว่ามันจะมีเรื่องอย่างนี้ระบุอยู่เพราะฉะนั้นในมุมของตลาดหลักทรัพย์บอกว่าเดี๋ยวรอดูก่อนว่าคณะกรรมการหรือว่าผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนจะทำกันอย่างไรหรือไม่จะดำเนินการกันอะไรหรือเปล่าหลังเกิดเหตุการณ์เช่นนี้นะคะถ้าหากบริษัทไม่ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งแม้ว่าจะไม่มีข้อกฎหมายบังคับแต่แน่นอนก็อาจจะถูกการตอบสนองในเชิงลบหรือก็คือโซเชียลแซงชั่นน่ะเป็นเรื่องของคนในสังคมนะคะและเรื่องนี้เนี่ยก็ไปถึงรัฐมนตรีคลังนะครับคุณอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์ก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยบอกว่าจริงๆเป็นเรื่องส่วนตัวกรรมการของบริษัทอิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนเนี่ยมีมากกว่า10รายดังนั้นเรื่องนี้ถือว่าเป็นความประพฤติส่วนตัวไม่ได้กำหนดไว้ในระเบียบแต่อย่างไรก็ตามก็ให้ทางกรต.เป็นผู้พิจารณาต่อไปอีกหนึ่งคำถามนะคะที่สังคมถามก็คือมันจะไปกระทบต่อการประมูลงานโครงการต่างๆกับรัฐบาลหรือไม่เพราะว่าอย่างที่เราทราบการบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนผู้รับเหมาอันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยนะคะโครงการสำคัญสำคัญมากมายรถไฟฟ้าอะไรต่างๆมูลค่าก็เป็นหลักพันล้านนั่นแหละค่ะคุณวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีบอกว่าการประมูลโครงการกับรัฐบาลเป็นเรื่องของบริษัทที่เป็นนิติบุคคลคนถือหุ้นก็มีหลายคนการถูกตั้งข้อกล่าวหาทั้ง9ข้อหานี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของส่วนบุคคลให้แยกออกจากกันไม่อยากให้โยงไปไกลถึงขั้นนั้นฟังเสียงคุณวิษณุนะคะเนี่ยมันจะกระทบถึงการประมูลไหมฮะรัฐบาลจะมาคำนึงถึงประมูลหรือประเมินการประมูลงานโครงการของรัฐบาลครับเร็วไปที่จะตอบอะไรทั้งนั้นน่ะผมยังไม่รู้เลยแล้วก็คงต้องแยกมั้งว่าการประมูลโดยนิติบุคคลซึ่งมีผู้ถือหุ้นบริษัทมหาชนหรือเปล่าไม่รู้ด้วยซ้ำกับการกระทำผิดส่วนบุคคลถ้ามันจะกระทบก็น่าจะอย่างนี้มากกว่าว่าเมื่อกระทบตัวบุคคลมันก็เลยไปกระทบกับชื่อเสียงเกียรติภูมิของนิติบุคคลแล้วก็ทำให้ไปกระทบกับตัวเขามากกว่าคงอย่าเพิ่งโยงไปไกลจนถึงขนาดมาประมูลอะไรเราไม่มีข้อนั้นอยู่ถ้าเขาเป็น CEO ก็เปลี่ยน CEO เสียเปลี่ยนแล้วยังไม่น่าเชื่อถืออีกก็ว่ากันการประมูลเนี่ยมันจะกระทบก็เวลาที่ก็ขึ้นแบล็คลิสต์ตัวนั้นขึ้นแบล็คลิสต์ก็คือหนีประมูลทิ้งประมูลทิ้งการก่อสร้างก็ปล่อยให้อยู่ในอำนาจของเจ้าหน้าที่ซึ่งวันนี้สายตาทั้งประเทศและทั้งโลกจับตาดูอยู่แล้วก็ไม่มีอะไรที่จะต้องกังวล